ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีนะครับโดยพอรัชกาลที่9นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับตอนที่14นะครับตอนที่13นั้นเราได้พูดกันถึงตอนที่ปรากฏการณ์การแย่งอำนาจกันระหว่างเครือข่ายเจ้านะครับพวกศักดินาพวกตระกูลเชื้อเจ้าที่เข้ามาพยายามจะล้มอำนาจของทางคณะราษฎรซึ่งมีตัวละครหลักคือท่านปรีดีพนมยงค์แล้วก็จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็เขาพยายามจะนะรุกคืบเข้ามาแล้วก็พยายามจะเชิดชูสถาบันกษัตริย์นะครับโดยการทำให้กษัตริย์ภูมิพลหรือว่าราชวงศ์จักรีนั้นดูมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเราจะย้อนไปดูชีวิตของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยนั้นได้ใช้ชีวิตนะครับและในช่วงนี้เขามองว่าเป็นช่วงมีชีวิตรักหวานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ชื่อตอนนะครับตอนที่14รักหวานกับบัลลังก์ร้อนนั่นแปลว่าการจะกลับมารับบัลลังก์ในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วคงมีการอ่านเกมกันต่างๆแล้วก็พวกเชื้อเจ้าพวกศักดินาที่พยายามจะยึดอำนาจคืนจากตัวแทนคณะราษฎรนั้นก็ได้วางแผนกันไว้อย่างดีๆนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งใดกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่14รักหวานและบัลลังก์เลือดบัลลังก์เดือดนะครับในระหว่างนั้นบุคคลผู้เป็นศูนย์กลางจักรวาลก็ได้อยู่อย่างสงบในโลซานสวิตเซอร์แลนด์อาจครุ่นคำนึงถึงชีวิตตัวเองที่มีสองตัวตนตัวตนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยยุโรปในยุคหลังสงครามอีกตัวตนหนึ่งที่คุ้นเคยน้อยกว่าคือธรรมราชาผู้สูงส่งของประเทศไทยอันเป็นตัวตนที่วิลิสมาราอนุรักษ์และแวดล้อมด้วยผู้อาวุโสที่เน้นย้ำแต่สิ่งเก่าแก่อานันท์พี่ชายของเขาละล้าละลังในเรื่องนี้แต่หลังจากโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่9มิถุนายน2489แล้วภูมิพลแสดงความมุ่งมั่นในหน้าที่อย่างเข้มแข็งหรือบางคนเชื่อว่าเป็นความสำนึกผิดในอันที่จะสืบบัลลังก์มันไม่ใช่เป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อหาทางออกในอนาคตการที่ภูมิพลสูญเสียรอยยิ้มในสาธารณะเกือบตลอดช่วง5ทศวรรษต่อมาแสดงให้เห็นว่าการยอมรับตำแหน่งของเขานั้นเด็ดขาดและถาวรภูมิพลเหมาะกับการเป็นกษัตริย์มากกว่าอนันต์อยู่แล้วเขามีวินัยในการทำงานมากกว่าและเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าโดยเฉพาะสังวานแม่ของเขาเองที่สวิตเซอร์แลนด์เขาอยู่ในแวดวงคนไทยไม่ใครได้ย่างกรายเข้าไปสัมผัสชีวิตยุโรปมากนักซึ่งหมายถึงแนวคิดต่างๆที่มีอยู่มากมายในเวลานั้นเขาชอบยุโรปแต่ไม่ได้กังวลมากนักกับการต้องไปใช้ชีวิตในราชวังที่กรุงเทพเขาไม่ได้ทะยานอยากมากนักดังนั้นจึงเหมาะกับการกรอบการเป็นกษัตริย์ช่วงชีวิตที่อยู่กับแม่ที่วิลล่าวัฒนาในระหว่างปี2489ถึง2493จึงเป็นเหมือนการรอเวลาภูมิพลใช้เวลาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและราชสำนักเขาเลิกเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อมาศึกษาหลักสูตรวิชาการเมืองการปกครองและกฎหมายที่จัดให้ตัวเขาโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตดูให้ดีนะครับการเตรียมตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ของภูมิพลนั้นนะนะครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าโอ้ยจบปริญญาตรียังไม่จบเลยเนี่ยนะไม่ได้ฉลาดอะไรเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะการจะขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนการจะอยู่ในบัลลังก์อำนาจซึ่งมีเครือข่ายแล้วก็มีคนที่สมประโยชน์ร่วมอยู่แล้วนั้นเขาเตรียมการให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกันไปแล้ววิชาการปกครองคนนะครับภูมิพลนี่ระดับปริญญาเอกอยู่แล้วครับนะแต่พี่น้องลองดูนะว่าการที่นะสถานการณ์ที่หล่อหลอมเขา
การขึ้นสู่บัลลังก์ในขณะที่สภาพการต่างๆนั้นนะครับมันมีแต่อันตรายรายรอบนะครับแล้วเขาเรียนเรื่องการเมืองโดยเฉพาะแปลว่าเขารู้ว่าที่ยุโรปนั้นโดนยังไงบ้างนะราชวงศ์ต่างๆที่ล่มสลายไปเป็นยังไงบ้างแล้วนิสัยคนใจคอคนไทยเป็นอย่างไรกลไกอำนาจเป็นอย่างไรไอ้พวกไหนหัวรุนแรงไอ้พวกไหนนะครับหัวอ่อนพวกไหนเป็นพวกพวกไหนเป็นศัตรูนะครับนะเราประมาทไม่ได้แล้ววันนี้ใครที่บอกกษัตริย์ภูมิพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับคิดสมัยนะครับชนชั้นของเขาเนี่ยจะอยู่รอดได้นะครับแปลว่าเขาจะต้องนะเอาให้อยู่ว่างั้นเถอะนะครับจัดการกลไกอำนาจต่างๆให้อยู่ เขามีชีวิตเป็นไปเยี่ยงพระราชาแล้วมหาดเล็กคุกเข่าปลุกเขาทุกเช้าแทนที่จะเป็นแม่ทานครัวซองและกาแฟบนเตียงนอนทุกคนยกเว้นแม่กล่าวกับเขาด้วยคำว่าพระองค์และระแวดระวังที่จะไม่ให้ไปถูกเนื้อต้องตัวเขาเขาได้รับการสื่อสารจากผู้สำเร็จราชการที่กรุงเทพอยู่เป็นประจำถึงการตัดสินใจต่างๆที่กระทำไปในนามของเขาโดยมีราชเลขาธิการคอยดูแลมีผู้มาเยี่ยมเยียนอยู่เนืองๆทำให้เขาและแม่รับรู้ความเป็นไปทางการเมืองที่กรุงเทพหลายคนคอยพวกเขาทำการแทรกแซงซึ่งในจำนวนนี้มีปรีดีรวมอยู่ด้วยเมื่อต้นปี2490ตามด้วยสุภสวัสดิ์ผู้ที่พยายามอย่างหนักที่จะสมานฝ่ายเจ้ากับปรีดีสุภสวัสดิ์เขียนบันทึกหนา120หน้าเกี่ยวกับการเมืองยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ภูมิพลอ่านซึ่งบอกเล่าถึงการที่เสนีปราโมชกับพรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายปรีดีในกรณีการเสียชีวิตของอนันต์เพื่อช่วงชิงอำนาจเขายังได้เสนอคำอธิบายว่าอนันต์น่าจะยิงตัวเองโดยอุบัติเหตุอีกด้วยสุภสวัสดิ์เขียนถึงปรีดีในภายหลังว่าจากการเข้าเฝ้าพระองค์และพระราชินราชชนนีในครั้งนั้นผมกล้าบอกคุณอย่างแน่ใจว่าทั้งสองพระองค์ไม่เชื่อว่าคุณเป็นผู้บงการ นะครับหลังการรัฐประหารพฤศจิกายน2490เหล่าขุนพลทหารกดดันให้ครอบครัวมหิดลกลับมาทำพิธีชาปนกิจอานันต์และพิธีราชาพิเศษของภูมิพลอย่างเป็นทางการแต่สังวานปฏิเสธรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และโลซานอันเป็นที่พำนักลี้ภัยของราชวงศ์ต่างๆก็ย้ำเตือนถึงอวสานของสถาบันกษัตริย์ยุคหลังสงครามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือกษัตริย์ลีโอโปลที่3แห่งเบลเยียมซึ่งลูกชายของเขาคือเจ้าฟ้าชายบัวดอยที่อายุน้อยกว่าภูมิพล3ปีกลายเป็นเพื่อนที่ภูมิพลใกล้ชิดกว่าใครในหมู่ราชวงศ์ยุโรปชะตากรรมของลีโอโปลแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของกษัตริย์ท่ามกลางความผันแปรในระบอบประชาธิปไตยคนเบลเยียมจำนวนมากไม่พอใจที่เขายินยอมต่อพวกนาซีและแต่งงานกับสามัญชนหลังราชินีเลือดสีน้ำเงินผู้เป็นที่รักเสียชีวิตลงไปไม่นานเป็นเวลา5ปีหลังสงครามที่รัฐบาลเบลเยียมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะสถาปนาสถาบันกษัตริย์กลับคืนมาใหม่หรือไม่หรือหากจะนำกลับมาจะให้ลีโอโปลเป็นกษัตริย์ต่อหรือผ่านไปให้ลูกชายบัวดอยดีเรื่องนี้ถูกนำเข้าสภาแล้วจัดให้ประชาชนลงมติสถาบันกษัตริย์ต้องสุ่มเสี่ยงกับการเสียหน้าอย่างมากในการให้ประชาชนตัดสินด้วยการลงมตินอกจากนั้นครอบครัวมหิดลมีเหตุอันควรให้ต้องกลัวกระแสชาตินิยมและคอมมิวนิสต์ที่ได้เกิดความรุนแรงในเอเชียหลายประเทศทั้งขับไล่เจ้าอาณานิคมและชนชั้นเก่าไปพร้อมๆกันที่เมืองจีนพลพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมากำลังจะได้รับชัยชนะและเชื่อกันว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต์ใต้ดินสายจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทางฝั่งตะวันตกของไทยแนวร่วมพม่าที่นำโดยองซานผู้ถูกตะวันตกตรีตราอย่างไม่เป็นธรรมว่าเป็นคอมมิวนิสต์นั้นขับไล่อังกฤษออกไปได้ในเดือนมกราคม2491แล้วก็ปฏิเสธที่จะฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์พม่ากลับคืนมาทางฝั่งตะวันออกความปั่นป่วนในลาวและกัมพูชาก็เป็นภัยคุกคามแก่สถาบันกษัตริย์ขณะที่ในเวียดนามฝ่ายชาตินิยมของโฮจิมินห์ก็กำลังต่อสู้กับการนำจักรพรรดิเบาไดกลับมาของฝรั่งเศสบางกอกโพสต์รายงานข่าวเบาไดในเดือนกรกฎาคม2492ด้วยการพาดหัวข่าวว่าเมื่ออินโดจีนไปไทยก็ไปด้วยนะครับพี่น้องถึงตรงนี้พี่น้องจะเห็นว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพร้อมกับนะความรอบรู้ดีถึงอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับกับสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะบทเรียนที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกครับ สวิตเซอร์แลนด์กับภูมิพลออกจากเรื่องทั้งหมดนี้ขออภัยครับสวิตเซอร์แลนด์กันภูมิพลออกจากเรื่องทั้งหมดนี้การศึกษาที่จัดให้เขาโดยเฉพาะนั้น
ทำให้เขามีเวลาว่างที่จะเดินทางเล่นดนตรีและพบปะสมาคมเขามักจะขับรถไปปารีสบ่อยๆเพื่อช้อปปิ้งและท่องราตรีในคลับแจ๊สเขาช่วยเป็นลูกมือให้พีระพงศ์อานักแข่งรถของเขาในการแข่งกรังปรีซ์ที่เจนีวาและในเดือนสิงหาคม2491ในระหว่างการตระเวนแข่งรถในภาคเหนือของยุโรปเขาได้เห็นพีระพงศ์เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งในแซนวูดภูมิพลใช้เวลาส่วนใหญ่กับการถ่ายรูปและดนตรีโดยนึกฝันจะเป็นนักดนตรีแจ๊สเป็นอาชีพที่สองนิตยสารไลฟ์บรรยายถึงเขาว่าอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีครบครันมากที่สุดในยุโรปโดยมีเครื่องดนตรีทุกชนิดและอุปกรณ์บันทึกและขยายเสียงล้นออกมาจากห้องดนตรีของเขาเขามีวงดนตรีที่ประกอบด้วยคนไทยที่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีพันเอกอารามรัตนกุลสามีคนใหม่ของกัลยาณิวัฒนาร่วมอยู่ด้วยพวกเขาจะแจมกันตลอดทั้งคืนราชสำนักเป่าประกาศความสำเร็จในการประพันธ์เพลงของเขาอย่างภาคภูมิใจในเดือนกันยายน2491สื่อมวลชนประโคมข่าวว่าเพลง Foxtrot หรือหัวใจและความรักที่กษัตริย์เป็นผู้แต่งจะมาถึงกรุงเทพเร็วๆนี้โดยมากับจักรพันธ์ที่เป็นคนเขียนเนื้อร้องเพลงก่อนหน้านี้คือเพลงสายฝนถูกทำให้เป็นที่นิยมด้วยวิทยุและการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆทั้งสองเพลงมีท่วงทำนองหวานตามแบบฉบับบัลลาดกลิ่นบลูส์ยุคก่อนสงครามมีรายงานว่าสตูดิโอภาพยนตร์อเมริกันแห่งหนึ่งอยากจะซื้อลิขสิทธิ์เพลงสายฝนทวารนิตยสารไทม์ที่ชี้ถึงเหตุผลหลักที่ทำให้ครอบครัวไม่โดนต้องรั้งอยู่ในยุโรปกล่าวว่าที่โลซานการศึกษาของภูมิพลประกอบด้วยการถ่ายรูปดนตรีและรถแข่งบางครั้งก็อ่านหนังสือกฎหมายบรรดาเจ้าจอมแหม่มแม่ทั้งหลายเกิดความคิดว่าโลซานน่าจะดีสำหรับลูกสาวตนเองภูมิพลตกอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมอันที่จริงทายาทที่จะสืบราชวงศ์มีอยู่น้อยมากและการหาคู่ครองให้กับกษัตริย์เป็นงานสำคัญอันดับแรกสำหรับราชสำนักและครอบครัวมหิดลหลังจากกลับถึงโลซานไม่นานรังสิตก็จัดเตรียมรายชื่อหญิงสาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภูมิพลดูจะเต็มอกเต็มใจโดยรู้หน้าที่ความสนใจแรกของเขาที่รับรู้กันคือสุพิชยาโสภณกุลอโศนกุลลูกสาวของธานีซึ่งเขาได้พบเมื่อปี2489และอีกครั้งตอนปีต้นปี2491เมื่อเธอและพ่อแวะเยี่ยมโลซานระหว่างทางไปอังกฤษหนังสือพิมพ์ไทยรายงานเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าธานีต้องการให้สุพิชชาจบมหาวิทยาลัยเสียก่อนและกั้นขวางความสัมพันธ์เสียในระหว่างนั้นภูมิพลพบลูกสาวของนักขัดกิตติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำปารีสนักขัดมีความคุ้นเคยกับครอบครัวมหิดลเคยเป็นอัครราชทูตประจำลอนดอนมาก่อนเป็นที่รู้กันดีว่าครอบครัวของเขาพยายามจะผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในใจกลางสายเลือดจักรีพ่อของนักขัดคือกิตติยากรลูกที่ไม่ใช่ชั้นเจ้าฟ้าของรัชกาลที่5อันเกิดจากสนมคนโปรดคนหนึ่งขณะที่เจ้าชายในรุ่นของเขาส่วนใหญ่ล้มเหลวในการสืบสานตระกูลจักรีกิตติยากรมีผลงานอันโดดเด่นคือมีลูก25คนจากภรรยา5คนซึ่งทำให้ครอบครัวของเขามีความสำเร็จต่อราชวงศ์มีความสำคัญต่อราชวงศ์บรรดาลูกๆได้แต่งงานอย่างมียุทธศาสตร์กับสกุลอื่นๆที่มีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักตัวอย่างเช่นสารสินและสนิทวงศ์สนิทวงศ์ซึ่งเป็นสายที่มีจำนวนคนมากและร่ำรวยมากสืบเชื้อสายมาจากรัชกาลที่2ก็มุ่งมั่นที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางราชวงศ์เช่นกันพี่น้องดูนามสกุลต่างๆเหล่านี้นะครับความร่ำรวยอำนาจและบารมีและก็ศักดิ์ศรีอภิสิทธิ์ต่างๆที่เขาได้นะครับมันก็ยังสืบทอดมาจนถึงวันนี้รวมถึงความมั่งคั่งต่างๆด้วยนะครับในแง่สายเลือดนักขัดที่เกิดในปี2441ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วในรุ่นเดียวกันแม่ของเขาเป็นภรรยาหลวงของกิตติยากรเธอเป็นลูกของเทววงศ์น้องต่างมารดาของรัชกาลที่5ผู้เป็นต้นตระกูลเทวกุลนักขัดและภูมิพลจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนักขัดแต่งงานกับบัวสนิทวงศ์ที่สืบสายเลือดจากทั้งรัชกาลที่2และรัชกาลที่5และเป็นนางสนองชั้นอาวุโสของราชินีลำไพพรรณีลูกๆของทั้งสองก็ออกเจ้าออกเรือนได้ดีไม่แพ้กันลูกชายคนโตกัลยาณกิเกิดในปี2472แต่งงานกับสกุลสนิทวงศ์ลูกชายคนที่2อดุลกิจแต่งกับพันสุวลีพันสวลียุคนลูกสาวของพานุพันธ์เจ้าที่มีอาวุโสสูงสุดในยุคหลังสงคราม
นักขัดมีเป้าหมายที่สูงส่งกว่านั้นอีกสำหรับลูกสาวสิริกิติ์ซึ่งเกิดปี2475และบุษบาที่เกิดในปี2477เขาพาลูกสาวทั้งสองไปยุโรปเพื่อเป็นกุลสตรีไทยที่ทันสมัยแบบยุโรปและเพื่อได้ใกล้ชิดกับกษัตริย์คนใหม่ด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยเนื่องจากภูมิพลก็มักเที่ยวปารีสบ่อยๆสิริกิติ์ในวัย15ที่งดงามและฉลาดเกินวัยก็เป็นที่ต้องตาของภูมิพลในปี2490นะครับตอนอายุ15ปีนะครับถึงกระนั้นระยะทางก็มีอันมากั้นขวางเมื่อนักขัดถูกย้ายไปลอนดอนเมื่อกลางปี2491ภูมิพลกำลังวางแผนจะกลับไทยต้นปี2492เพื่อการชาปนกิจและราชาภิเษกซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พบกับหญิงสาวอื่นๆแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนทำให้นักขัดมีโอกาสวางเบ็ดเวลา4ทุ่มของวันที่4ตุลาคม2491ภูมิพลขับรถเฟียตโทโพลิโนสปอร์ตชนท้ายรถบรรทุกนอกเมืองโลซานราว10กิโลเมตรเขากำลังขับรถเล่นกับอารามสามีของกัลยาณิวัฒนาสันนิษฐานว่าขับเร็วฝ่ายไทยโทษว่าเป็นความผิดของคนขับรถบรรทุกธรรมราชาผู้เพียบพร้อมจะทำอะไรผิดพลาดไปได้อย่างไรในปีต่อมากัลยาณิวัฒนาหย่ากับอารามอาจจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุครั้งนี้สื่อมวลชนไทยรายงานอุบัติเหตุวัดแทบจะเป็นหายนะของประเทศซึ่งก็จริงเนื่องด้วยสายเลือดจากกรีลดน้อยลงไปทุกทีภูมิพลได้รับบาดเจ็บมากมีการบาดเจ็บที่หลังใบหน้าเป็นแผลจนตาข้างหนึ่งมองแทบไม่เห็นครอบครัวกิตติยากรทุ่มเทสิริกิติ์และบุษบารุดมาจากลอนดอนเพื่อช่วยสังวานดูแลภูมิพลสิริกิติ์รั้งอยู่ต่อสมัครเข้าเรียนสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่โลซานกล่าวกันว่าภายหลังว่าตอนภูมิพลฟื้นหลังอุบัติเหตุเขาถามหาแม่และสิริกิติ์การรักษาพยาบาลในตาของเขาทำให้การเดินทางต้องกลับต้องเลื่อนออกไปรัฐบาลชุดนิยมเจ้าได้จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการนี้ถึง2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรวมถึงรถเดมเลอร์คันใหม่สำหรับกษัตริย์แผนการนี้ยังต้องเลื่อนออกไปอีกเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสิริกิติ์ได้งอกงามการจีบและการเจรจาดำเนินไปอย่างรวดเร็ว19กรกฎาคม2492ทั้งสองมั่นกันอย่างลับๆที่โรงแรมวินเซอร์ในเมืองโลซาน3สัปดาห์หลังจากนั้นมีการประกาศอย่างเป็นทางการในงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ17ปีของสิริกิติ์ที่ลอนดอนนะใช้เวลา2ปีนะครับเอาภูมิพลอยู่นะครับอายุ15หยกหยก16ย่อนย่อน17ยังไม่ยานนะครับนี่นะก็มั่นเลยนะครับโดยภูมิพลเล่นเปียโนเดี่ยวและเป่าแซกโซโฟนร่วมกับวงเต้นรำเขามอบแหวนตามแบบตะวันตกแก่สิริกิติ์ซึ่งเป็นวงเดียวกับที่พ่อเขาได้ใช้มั่นสังวานเมื่อ30ปีก่อนหน้าภายหลังสิริกิติ์รำลึกถึงความหลังให้ BBC ฟังด้วยท่วงท่าอันมีเสน่ห์เฉพาะตัวและอาจจะดัดแปลงข้อเท็จจริงไปบ้างเริ่มโดยการพบกันครั้งแรกที่ปารีสเธอกล่าวว่ามันเป็นความเกลียดเมื่อแรกพบเพราะเขาบอกว่าจะมาถึงบ่ายสี่โมงเข้ามาหนึ่งทุ่มปล่อยให้ฉันยืนอยู่อย่างนั้นฝึกทำท่าถอนสายบัวอยู่นั่นแต่ในคราวถัดไปก็เป็นความรักฉันไม่รู้ว่าเขารักฉันเพราะตอนนั้นฉันเพิ่งอายุ15และวางแผนจะเป็นนักเปียโนคอนเสิร์ตเขานอนเจ็บหนักที่โรงพยาบาลเขาล้วงเอารูปของฉันออกมาจากกระเป๋าฉันไม่นึกว่าเขาจะมีรูปของฉันและเขาบอกว่าไปตามเธอมาฉันรักเธอฉันนึกจะอยู่กับชายที่ฉันรักเท่านั้นไม่ใช่เรื่องหน้าที่และภาระของการกลายเป็นราชินีเขาบอกกระเดียกระแดกระแดดัดแปลงข้อเท็จจริงนะก็สร้างภาพนั่นแหละครับพูดสร้างภาพการมั่นสร้างความตื่นเต้นให้แก่ประเทศไทยมากตอนนี้กำหนดกลับของกษัตริย์คือต้นปี2493จะมีการชาปนกิจอานันต์งานแต่งงานของภูมิพลและพิธีราชาภิเษกตามลำดับอย่างต่อเนื่องโดยมีรัฐธรรมนูญฉบับนิยมเจ้าอยู่แล้วงานมโหฬารยาวนานถึง2เดือนเพื่อเฉลิมฉลองสถาบันกษัตริย์และชัยชนะที่มีเหนือผู้ก่อการ2475ทว่าสถาบันกษัตริย์ที่หวนคืนมาใหม่ก็ไม่ได้ประสบความราบรื่นหลังจากนั้นหลังจากรัฐธรรมดังที่หวังหลังจากรัฐธรรมนูญ2492ได้รับการประกาศใช้พิบูลและขุนทหารก็จ้องที่จะชิงกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเลือกตั้งโดยอธิบดีกรมตำรวจเผ่าศรียานนท์จัดการสังหารและข่มขู่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีการซื้อตัวสมาชิกสภาที่ไม่สังกัดพรรคกลุ่มของพี่บูลจึงได้เสียงข้างมากในสภาล่าง
แต่เนื่องจากว่าประชาธิปัตย์และฝ่ายเจ้ายังครอบงำวุฒิสภาอยู่พิบูลจึงไม่สามารถรวบอำนาจได้รังสิตปฏิเสธคำขอที่จะเป็นองคมนตรีของเขาอีกคำรบหนึ่งกองทัพมีแหล่งที่มาของอำนาจที่นอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญรัฐสภาและสถาบันกษัตริย์นั่นคือสหรัฐอเมริกาวอชิงตันได้สรุปข้อสรุปว่าไทยจะมีบทบาทสำคัญในฐานะพันธมิตรแนวหน้าในสงครามเย็นในปี2491หน่วยข่าวกรองของสหรัฐเริ่มติดอาวุธและฝึกฝนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นกองทัพของเผ่าความสัมพันธ์นี้กระชับแน่นเมื่อคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจได้ในปี2492เหล่านายพลพิสูจน์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ของตัวเองด้วยการใช้โฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐและฆ่าฟันคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายซ้ายตอนกลางปีทีมงาน CIA มาถึงกรุงเทพทำการฝึกตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้การสนับสนุนก๊กมินตั๋งอย่างลับๆในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์จีนตามแนวชายแดนพม่าจีนปลายปีเดียวกันนั้นสหรัฐเริ่มใช้อาวุธและฝึกกองทัพไทยและให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ไทยสิ่งที่เรียกกันว่าภัยคอมมิวนิสต์กับการสนับสนุนจากสหรัฐเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับการกุมอำนาจทางการเมืองของทหารในอีก4ทศวรรษต่อมาแต่กระนั้นราชสำนักก็ยังไม่ได้พ่ายแพ้อเมริกามองภูมิพลเป็นตัวเชิดที่มีประโยชน์ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ดังนั้นกระทั่งก่อนพิธีราชาภิเษกภูมิพลก็ถูกทำให้เป็นสัญลักษณ์ทรงพลังอันหนึ่งในสงครามเย็นและสหรัฐก็กลายเป็นผู้ค้ำบัลลังก์ทั้งหมดนี้อยู่พ้นวิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ตามไร่นาหาอยู่หากินตามฤดูกาลและวงวัฒนประเพณีการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจตั้งแต่2475แทบไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยการกลับประเทศของธรรมราชาสร้างความหวังให้แก่พวกเขาภูมิพลพูดให้ประชาชนอุ่นใจผ่านทางวิทยุเมื่อวันที่31ธันวาคม2492ว่าเขาจะกลับมาในเร็วๆนี้แม้ว่าจะยังมีภาระการเรียนกับการบาดเจ็บที่ในตาซึ่งเป็นภาระอันน้อยนิดเพื่อเห็นแก่ประสบกรณิกรเขาเรียกร้องให้ประชาชนรู้รักสามัคคีและทำงานเพื่อสร้างความเจริญรุ่งหน้าแต่ตัวภูมิพลเองก็ไม่ได้อุ่นใจเท่าใดนักระหว่างที่เขาเดินทางกลับมาบนเรือเมื่อต้นปี2493เขาอายุ22แม้จะมีสิริกิจแรงใจหลักๆของเขาหายไปหมดแล้วพี่ชายเสียชีวิตไปพี่สาวปักหลักอยู่สวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยลูกสาวของเธอและแม่ก็ล้มป่วยจนไม่สามารถเดินทางมาด้วยได้ระหว่างการเดินทางเขาได้รับจดหมายจากฟรานซิสแซร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาของรัฐบาลและมิตรของครอบครัวมหิดลซึ่งเขียนมาว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองท้อถอยเสียกำลังใจประชาชนไทยปรารถนาจะได้กษัตริย์และผู้นำของพวกเขากลับคืนมาพวกเขาจะจงรักภักดีและจริงใจกับคุณปัญหาทางเศรษฐกิจที่คุกคามหลายต่อหลายประเทศไม่ได้กล่ำกลายถึงสยามภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศมาจากทิศทางอื่นการรับมือกับปัญหาเหล่านี้คุณจะดำเนินไปตามหนทางที่พ่อของคุณเลือกเดินเป็นหนทางแห่งความไม่เห็นแก่ตัวตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องรักษาอุดมคติของพ่อคุณไว้เข็มมุ่งคือความดีงามและคุณธรรมสูงสุดไม่มีอะไรนอกจากนี้ที่จะชนะใจประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผ่นดินของคุณได้แหมคำพูดนี้ดูเหมือนว่าภูมิพลจะเอามาใช้นะครับแล้วคำพูดเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับไม่ได้มาด้วยการนะครับอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับก็มีเรียกว่าที่ปรึกษานะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติภูมิพลตอบกลับไปว่า เราจะพยายามที่จะไม่ท้อถอยแม้ว่าบางครั้งเราเกือบท้อตั้งแต่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เรารู้ว่าเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคุณก็มั่นใจได้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเมื่อแวะพักที่ศรีลังกาเขาไปเยือนวัดเก่าสองแห่งแห่งหนึ่งสร้างโดยบรรพบุรุษคนหนึ่งของเขาเองเขาปลูกต้นไม้จุดธูปและสวดมนต์คงเพื่อสวัสดิภาพของชีวิตที่รอเขาอยู่ข้างหน้า 10 สัปดาห์ที่ภูมิพลอยู่ในเมืองไทยเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เขาได้รับการต้อนรับแห่แหนสมกับเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักและห่างหายไปนาน3วันก่อนที่ภูมิพลจะกลับมาถึงเมืองไทยบังเกิดเหตุการณ์ที่บรรดาโหรถือว่าเป็นลางดีนั่นคือลูกเห็บตกในกรุงเทพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่2476ถ
ทุกๆแง่มุมในการมาเยือนของเขาถูกออกแบบให้ขับเน้นถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบันกษัตริย์ก่อนที่เขาจะมาถึงรัฐบาลได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาช้างเผือกตอนหลังได้เห็นช้างเผือกเอาสีขาวมานะครับมาทาแล้วมีงานเมื่อประมาณเนี่ย4-5 ปีที่ผ่านมากันครับเป็นเรื่องตลกแล้วพอโดนน้ำปุ๊บปรากฏนะครับกลายเป็นสีอื่นไปนะครับช้างเผือกก็มาเสริมภาพนะครับแล้วพวกเราก็เชื่อกันโอ้ยบุญบารมีเหลือเกินเนี่ยนะซึ่งช้างเผือกมันก็เป็นความเป็นไปได้ของธรรมชาตินะครับครั้นมาถึงขอโทษทีนะครับวันที่เข้ามาถึงได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดและมีการจัดเตรียมฝูงเครื่องบินเจ็ตจากเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่ลอยลำอยู่ใกล้ๆให้บินมาอยู่เหนือกรุงเทพเพื่อให้เกียรติแก่ภูมิพลครั้นมาถึงภูมิพลได้รับกระบี่ทองคำอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประมุขเหล่าทัพต่างๆมอบยศสูงสุดให้แก่เขาและโรงกษัตริย์ผลิตเหรียญรุ่นใหม่ที่เป็นรูปของเขาเมื่อก้าวขึ้นฝั่งเครื่องบินก็โปรยเข้าตอกดอกไม้ไปทั่วกรุงเทพหลังจากได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลแล้วเขาก็ไปพระบรมมหาราชวังเพื่อจุดเทียนและสักการะพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชจากนั้นก็ไปสักการะบูชาบรรพบุรุษและโกรธทองคำที่บรรจุร่างของอนันต์พี่น้องเข้าใจนะครับภูมิพลตอนนั้น22นะครับแล้วเข้ามาเนี่ยคนที่กุมบังเหียนอยู่นะครับรักษาการก็เป็นคนเชื้อเจ้าในระบบราชการกลไกต่างๆนะครับเป็นคนของทางฝั่งเจ้าทั้งนั้นคณะราษฎรเหลืออยู่น้อยไม่มีอิทธิพลนะครับถึงแม้ว่าสภานะครับในบางช่วงที่จอมพลป.สามารถจะชนะคะแนนเสียงได้แต่ว่านะครับก็มีวุฒิสภาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับกลไกอำนาจซึ่งเขาได้วางครอบไปแล้วภูมิพลก็เข้ามารับบทเราก็จะเห็นว่าวันนี้ถ้าบอกภูมิพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้รับรู้นะครับความเป็นจริงคือเป็นจิตสำนึกและประโยชน์ร่วมกันและภูมิพลรับรู้ดีถึงผลประโยชน์ที่จะได้จากการที่มีเครือข่ายเหล่านี้มาอวยสถาบันกษัตริย์นะครับเช้าวันถัดมาเขาและเศรษฐกิจทำบุญกับพระ64รูปที่ตำหนักจิตรดาอันเป็นสถานที่พำนักของทั้งสองไม่มีการกลับไปหาความทรงจำเปื้อนเลือดที่บรมพิมานอีกย้ายมาอยู่จิตรดานะพี่น้องภูมิพลนำเหล่าเชื้อพระวงศ์และพระเดินทักษิณาวัดรอบพระที่นั่งอมรินทร์จบด้วยพิธีชำระล้างเท้าและรองเท้าของกษัตริย์นอกจากนี้เขายังได้เป็นประธานในพิธีต่างหากของมหายานกับพระจีนและยวนวันอาทิตย์26มีนาคมเป็นวันพักผ่อนในตอนเย็นภูมิพลแต่งกายลำลองขับรถไปบริเวณพระบรมมหาราชวังพร้อมผู้ติดตามเพียง1คนคือหลวงสุรนรงค์ประชาชนที่อยู่บริเวณสนามหลวงสังเกตเห็นพวกเขาความโกลาหลทำให้ภูมิพลต้องบึงรถกลับจิตรดาวันต่อมาเริ่มต้นด้วยพิธียกฉัตร9ชั้นเหนือเมรุของพี่ชายที่สนามหลวงซึ่งเขาก็จะให้พี่ซึ่งบังเอิญไม่ได้ผ่านพระบรมราชาพิธีราชาพิเศษนะครับก็จะไม่ได้จัดฉัตร9ชั้นอันนี้ก็ยกให้นะครับพี่ชายขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับที่มีศักดิ์เป็นกษัตริย์จริงๆขณะนั้นชายหนึ่งคนหนึ่งหลุดจากฝูงชนตรงเข้ามายังรถของภูมิพลเขาเป็นชาวนาจนๆจากอยุธยาที่ต้องการวิงวอนให้กษัตริย์ช่วยเหลือเรื่องที่เขาถูกโกงที่ดินไปราว100ไร่เรื่องนี้ย้ำเตือนภูมิพลถึงความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อเขาในฐานะกษัตริย์ที่ทรงอำนาจจากนั้นในวันเดียวกันก็มีการประกาศองค์การต่างๆของกษัตริย์ที่จัดกระบวนการในราชสำนักเสียใหม่รังสิตลงจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเป็นประธานองคมนตรีโดยมีธานีเป็นรองประธานกัลยาณิวัฒนาผู้ที่จำต้องสละฐานันดรเมื่อ5ปีก่อนด้วยไปแต่งงานกับเสสามัญชนได้สถานะเดิมกลับคืนมาเนื่องจากหย่าแล้วสิริกิติ์และพ่อได้รับเกียรติยศชั้นสูงนี่นะทูบีนัมเบอร์วันก็ประมาณเดียวกันนะพี่น้องนะครับตอนหลังก็นะเข้ามาก็ได้รับประโยชน์ได้สิทธิ์อะไรเต็มที่คือพวกนี้เขาทำกันเองครับจะทำอะไรมันก็ทำได้หมดไม่มีใครไปจุนจ้านได้นะครับในสัปดาห์ต่อมาธานีและนักขัดได้รับการเลื่อนชั้นและนักขัดยังได้เป็นนายพลอีกด้วยตอนนี้สายเลือดจักรีได้รับการเสริมความเข้มแข็งให้อยู่รอดต่อไปโดยมีสายสว่างและมหิดลเป็นแกนกลางในพิธีชาปนกิจอนันต์ตลอดทั้งวันที่30มีนาคมภูมิพลและสังฆราชเดินนำคนในตระกูลจักรีนายทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงตลอดจนพระพราหมณ์พาโกรธบรรจุศพของอนันต์ไปยังสนามหลวงท่ามกลางสายตาของประชาชนสองข้างทางนับแสนทุกองค์ประกอบและรายละเอียดของพิธีชาปนกิจถูกออกแบบมาเพื่อขับเน้นความเป็นธรรมราชาและเทวราชาของกษัตริย์
เมรุถูกจัดสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆเรียนแบบเขาสุเมนอันเป็นที่สิงสถิตของเหล่าทวยเทพฮินดูการสืบสายจากกษัตริย์สุโขทัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันได้รับการเน้นย้ำในบทสวดต่างๆของพระและเจ้าหน้าที่ในงานในหนังสืองานศพของอนันต์ภูมิพลพิมพ์ประวัติชีวประวัติของกษัตริย์นเรศวรแสดงถึงสายโลหิตระหว่างทั้งสองทั้งหมดหวนกลับมาในตอนบ่ายเพื่อทำพิธีจุดไฟเผาศพพี่น้องต้องเข้าใจนะครับการค้นพบนะศิลาจารึกในสุโขทัยนะครับและการเล่าเรื่องวีรกรรมอยุธยานี่ก็กษัตริย์ที่เก่งก็มีกษัตริย์ที่ไม่ดีก็เยอะนะครับก็เลือกเอากษัตริย์เก่งๆนะก็โยงสายเลือดมาเป็นของตัวเองนะทั้งที่ราชวงศ์จักรีเองถ้าว่าไปแล้วนะครับมันก็นะไล่ขึ้นมานะก่อนจะล้มพระเจ้าตากฐานะก็เป็นทหารไม่ได้มียศมีศักดิ์อะไรเลยนะนะเอาละนะครับทั้งหมดหวนกลับมาในตอนบ่ายเพื่อทำพิธีจุดไฟเผาศพผู้มีผลนำเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารนับร้อยวางเทียนใต้โกฏจากนั้นในตอนดึกภูมิพลกลับมาอีกพร้อมคนในครอบครัวใกล้ชิดและพระเพื่อจุดไฟเผาศพจริงๆซึ่งร่างของอนันต์ถูกนำออกจากโกฏและวางอยู่ในโลงไม้จันทร์วันถัดมาพวกเขาก็เก็บอัฐิเพื่อนำไปไว้ยังวัดหลวงและท้องพระโรงที่สงวนไว้เก็บอัฐิของกษัตริย์โดยเฉพาะกำหนดการและพิธีกรรมและงานสังคมต่างๆเต็มแน่นไปตลอดจนถึงพิธีแต่งงานและราชาภิเษกมีงานศพเจ้าอีก2งานที่สนามหลวงคือบริพัตรซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี2487ขณะถูกเนรเทศและก็นฤทธิ์วันที่26เมษายนเป็นวันจักรีศิริกิติ์ผู้งดงามได้เป็น 0.0 รวมความสนใจขณะที่ทั้ง2เปิดงานกาชาติที่กินเวลา3วันสัปดาห์ถัดมาทั้ง2ก็ไปร่วมพิธีการต่างๆเนื่องในวาระงานสงกรานต์งานแต่งงานค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวและเอกเริกน้อยกว่าหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมการแต่งงาน10บาทในตอนเช้าวันที่28เมษายนภูมิพลและศิริกิติ์ก็เดินทางไปยังวังสะประทุมสว่างประทานน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปลุกเสกมาตั้งแต่รัชกาลที่1ในตอนบ่ายก็เป็นงานพิธีเปิดจัดขึ้นที่บรมมหาราชวังโดยมีสมาชิกสภาและพี่บูลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในตอนท้ายภูมิพลก็มอบเครื่องราชมหาจักรีแก่ศิริกิติ์ยกฐานะเป็นราชินีเครื่องราชมหาจักรีมีเพชร750เม็ดประกอบด้วยทองคำซึ่งจ่ายโดยรัฐบาลตามประเพณีคู่บ่าวสาวจะต้องพำนักอยู่ในบรมมหาราชวังเป็นเวลา3คืนแต่ด้วยภูมิพลยังคงมีความทรงจำถึงความตายของอนันต์พวกเขาจึงอยู่เพียง1คืนหลังจากนั้นเขาและศิริกิติ์ก็เดินทางไปยังวังไกลกังวลที่หัวหินเป็นเวลา4วันเนี่ยครับเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของการตายของพี่ชายนั้นอะไรที่นะครับจะทำให้เกิดความรำลึกถึงนั้นก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะก็น่าจะเป็นกิ๊ลนะครับเป็นความรู้สึกผิดนั่นเอง งานราชาพิเศษในวันที่4-5พฤษภาคมส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมฮินดูภายในราชสำนักตามธรรมเนียมลัทธิเทวราชประกอบด้วยพิธีสงน้ำกษัตริย์ด้วยน้ำที่นำมาจากสถานที่สำคัญหลายแห่งตามด้วยการเจิมโดยรังสิตในฐานะตัวแทนราชวงศ์และโดยสังฆราชจากนั้นภูมิพลก็สวมชุดกษัตริย์และขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์8ด้านยกสูงโดยแต่ละด้านแทนที่ต่างๆของราชของอาณาจักรของเขาเขารับการอำนวยพรจากแต่ละด้านโดยพราหมณ์หลั่งน้ำมนต์จากสถูปศักดิ์สิทธิ์18แห่งจากนั้นประธานวุฒิสภาในฐานะตัวแทนประชาชนก็กล่าวแสดงความจงรักภักดีต่อมาภูมิพลย้ายไปยังอีกบัลลังก์หนึ่งภายใต้ฉัตร9ชั้นเหล่าพราหมณ์ถวายเครื่องยศต่างๆเช่นมงกุฎทองคำรูปกรวยดาบและคทาแส้ทำจากขนหางช้างเผือกพัดรองเท้าแตะทองคำและแหวน2วงพราหมณ์คุกเข่าสวดมนต์ภาษาสันสกฤตอัญเชิญทวยเทพฮินดูให้ลงมาประทับยังร่างของกษัตริย์ภูมิพลหลั่งน้ำมนต์จากคนโทเล็กๆและในที่สุดก็สวมมงกุฎเขากล่าวปฏิญาณที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมพร้อมกับโปรยดอกไม้เงินดอกไม้ทองลงบนพื้นเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่ความดีงามไปทั่วราชอาณาจักรของเขาพิธีกรรมอื่นๆเช่นการอ่านคำพยากรณ์และการนอนบนเตียงของกษัตริย์เป็นเวลา2ชั่วโมงก็ทำให้เขาเป็นเทวราชาโดยสมบูรณ์หลังจากนั้น2วันภูมิพลก็ปรากฏกายเบื้องหน้าพระศกนิกรโดยมีวงมโหรีปี่พาทย์และปืนใหญ่ยิงสลุดรัชกาลที่9ประกาศว่าเขายึดมั่นต่อประชาชนชาวสยามและจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามวันนี้เป็นไงครับผลเป็นไงครับนะการ
ปั้นแต่งตรงนั้นเขาคงจะเชื่อจริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ามองว่าเขาทํางานเพื่อนะให้ประชาชนรักนั้นจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปเป็นความจริงแต่เบื้องลึกนั้นนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อการอยู่รอดของตัวเองเมื่อนะได้อยู่รอดแล้วมีบารมีมากขึ้นแล้วก็ลืมถึงวันที่เขาขึ้นสู่ตำแหน่งโดยที่ยังไม่ได้มีอะไรนะครับมีความเสี่ยงต่างๆก็เกิดนะครับอีโก้มองว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริงและสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มีคนนะครับไปพี่นอบพี่เทาแล้วทำให้ดูเหมือนราชานั้นก็ทำให้เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆนี่เป็นความเห็นของผมนะครับเพราะนั้นตอนหลังนั้นก็ถึงขนาดว่าอ่อนแอถึงขนาดว่านะครับจิตสำนึกนั้นใครจะมาท้าทายไม่ได้มีความอิจฉาริษยานะครับแล้วก็นะครับสภาพจิตใจที่น่าจะไม่ปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปนั่นเองนะครับที่ทำให้เขานั้นทำการหลายอย่างแล้วก็ให้เครือข่ายของเขานั้นจัดการให้ได้ตามใจตัวเองมีความเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะครับผิดยุคผิดสมัยจนกระทั่งเกิดความเสื่อมในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมอยากจะโยงให้พี่น้องแต่พี่น้องไม่ต้องเชื่อตามนะครับเอาลองไปพิจารณาตามหลักการเหตุผลแล้วก็ข้อมูลที่นำเสนอตรงนี้จะค้นคว้าเพิ่มก็เชิญนะครับเป็นเรื่องที่ดีพิธีกรรมอื่นๆเช่นการอ่านคำพยากรณ์ออกไปเสร็จไปแล้วนะครับนอกจากนี้ภูมิพลยังไปมอบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยและมหาวิทยาลัยรวม7แห่งเขามอบยศและเครื่องราชแก่ทหารและตำรวจระดับสูงแต่งตั้งให้หลายคนเป็นองครักษ์กิตติมศักดิ์เขาเป็นประธานในพิธีสำคัญทางศาสนาและอภัยโทษแก่นักโทษ 2,000 คนเนื่องในวาระขึ้นครองราชงานการกุศลอื่นๆทำหน้าที่ฉายภาพครอบครัวมหิดลเป็นแหล่งที่มาของการแพทย์สมัยใหม่ภูมิพลเปิดรูปปั้นของพ่อเขาที่โรงพยาบาลศิริราชในฐานะบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่และบริจาคเงินหลายแสนบาทให้กับโรงเรียนแพทย์ซึ่งภายหลังมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหิดลอีก 8,800 บาทมอบให้แก่โรงพยาบาลแห่งใหม่ของกองทัพอากาศคือโรงพยาบาลภูมิพลและเขายังได้บริจาควัคซีนโรคเป็นการส่วนตัวอีก3กิโลกรัมนะครับให้กับกระทรวงสาธารณสุขวัคซีนมาจากชาวสวิตแต่ภูมิพลได้ผลบุญคนเขียนนี่ก็เข้าใจนะก็เข้าใจพูดนะวัคซีนมาจากชาวสวิตนะครับสวิสนะครับซึ่งได้คงได้ฟรีมากำลังครับเป็นคนสร้างและเป็นคนนี่มาแต่ว่าภูมิพลได้ผลบุญเขียนแสบอย่างนี้เขาถึงไม่ให้ไปตีพิมพ์ในประเทศไทยนะต่อนะครับขณะเดียวกันศิริกิจก็กลายเป็นผู้อุปถัมภ์สมาคมกาชาดและมูลนิธิคนตาบอดนะครับวันนี้ก็พระเทพก็รับงานไปพ่อแม่นะหมดเขาเรียกว่าหมดนะครับหมดศักยภาพที่จะดำเนินการแล้วนะครับครับ การโปรโมทกษัตริย์ดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพลงของภูมิพลถูกนำไปบรรเลงโดยวงออร์เคสตราของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอัจฉริยภาพในการประพันธ์เพลงของเขาได้รับการยืนยันด้วยรายงานข่าวที่ว่าผลงานของเขา5เพลงจะถูกนำไปประกอบละครบรอดเวย์เรื่อง Peep Show หรือว่าถ้ำมองนะครับถ้ำมองโดยโปรดิวเซอร์ชื่อดังมิเชลท็อตนะครับไมเคิลท็อตนะครับนายเป็นผู้ชายภูมิพลประกาศยกค่าลิขสิทธิ์ให้กับการกุศลนะละครเพลงยั่วยวน Peep Show เป็นการแสดงเมื่อเปิดการแสดงเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2493ท็อตตั้งใจนำดนตรีของกษัตริย์มาไว้เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงในตอนหลังเพลงของภูมิพลถูกยกออกไปทั้งหมดยกเว้น Blue Night ซึ่งบรรเลงสำหรับฉากหลังที่เป็นวัดและการฟ้อนแบบไทยนักวิจารณ์ที่มีความเห็นในทางบวกรายหนึ่งใช้คำเรียกมันว่าเพลง Begin หลอน Haunting Begin เพลงทำนอง Begin แล้วก็มันหลอกหลอนนะครับส่วน New York Times ที่ตื่นเต้นน้อยลงมาบอกว่า Blue Night นั้นโอเคเป็นเพลงบลูที่ใช้ได้ที่กษัตริย์แห่งประเทศไทยแต่งนอกเวลาทำงานสำหรับประชาชนไทยแล้วถึงอย่างไรก็ยังเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของตระกูลจักรีอยู่ดีทว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ปลอดโปร่งเสียโดยสิ้นเชิงบรรยากาศการเมืองคุกรุ่นไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสภาสถานการณ์ที่กษัตริย์ลีโอโปต้องเผชิญในเบลเยียมก็ย้ำเตือนภูมิพลอีกครั้งถึงหลุมพรางของประชาธิปไตยในเดือนมีนาคม2493ลีโอโปชนะการลงประชามติที่จะสถาปนาตัวเขาขึ้นมาใหม่อย่างฉิวเฉียดหลังจากใช้เวลาอีก3เดือนด้วยความยากลำบากในการให้สภาเห็นชอบกับการสถาปนาบางกอกโพสต์แสดงความเห็นว่าการขับเคี่ยวอย่างยาวนานนี้ได้บ่อนซ่อสถาบันกษัตริย์ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มแข็งที่สุดในยุโรปภูมิพลเห็นเป็นบทเรียนการให้สาธารณชนแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจกษัตริย์เป็นสนามระเบิดดีๆนี่เองนะครับเขาถึงไม่ยอมแม้แต่ต้องไม่ได้เลยรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนมันถึงต้องเป็นอย่างที่เห็นนะครับ
แก้หมวดกษัตริย์ไม่ได้เขาต้องให้คนเขาไปดูแลเต็มที่แต่ต้องไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้แล้วก็อํานาจของเป็นของประชาชนแต่กษัตริย์ใช้นะครับทุกองค์กรนะครับทํางานในนามของกษัตริย์นะความดีความชอบต่างๆการพัฒนาต่างๆกษัตริย์นะเพราะบารมีของกษัตริย์ อีกเรื่องนึงที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่ในเมืองหลวงก็คือกรณีอานันต์การไต่สวนดําเนินไปตลอดเวลาที่ภูมิพลอยู่ในเมืองอิจฉากันหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับน่าคิดพฤษภาคมตำรวจที่ได้รับการแต่งคดีโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคือพินิจชนคดีเบิกตัวพยานอานันต์ความจริงว่าพยานรายนั้นเป็นเพื่อนของพินิจดาตั้งภายหลังเกิดเหตุอย่างระมัดดังนั้นเขาก็ให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการเอาผิดปรีดีคือปรีดีได้มีปากเสียงกับอนันต์ปรีดีนั้นเป็นคนที่เขามองอยู่แล้วว่านะครับเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายในเชิงความคิดนั้นก็คือไปทางสังคมนิยมจ๋าเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นะครับคำประกาศต่างๆนั้นปรีดีคือหัวโจกว่างั้นเถอะแต่เมื่อไปอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับก็จริงๆแล้วมีคนนะพูดกันนะอันนี้พี่น้องไปพิสูจน์ได้คุยกับหลายท่านนะครับท่านก็บอกว่าปรีดีจริงๆแล้วเนี่ยจุดอ่อนก็คือนะครับไปมีสัมพันธ์กับแม่ของภูมิพลนะครับแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละนะครับก็เลยใจอ่อนนะครับที่สุดแล้วก็นะครับก็บางครั้งก็ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับนโยบายนะครับที่จอมพลป.เป็นคนนะครับนำเสนอนะครับพยายามจะผลักดันให้มันเกิดเป็นความสุดโต่งแล้วก็ลดอำนาจกษัตริย์แล้วก็ตัวปรีดีนั้นก็ไปอยู่ใกล้ชิดนะครับจนกระทั่งเป็นผู้สำเร็จราชการเป็นอะไรต่างๆนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็น่าสนใจว่าผู้นำหลักๆของคณะราษฎร2คนนั้นเมื่อไปยุ่งใกล้กับอำนาจของเขาซึ่งมีเครือข่ายรายรอบไปหมดในสุดก็ต้องนะครับนะเป๋ไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งจอมพลป.นี่ก็ให้การนะครับเป็นพิษเป็นภัยกับทางด้านปรีดีนะครับ นอกจากนี้ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ทั้งที่เป็นของจริงและสร้างภาพก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคอมมิวนิสต์เถลิงอำนาจในปักกิ่งฝ่ายซ้ายก็ดำเนินการสังหารศัตรูทางการเมืองในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามสหรัฐบอกรัฐบาลที่กรุงเทพว่าไทยอาจจะเป็นโดมิโนตัวต่อไปปรีดีที่ตอนนี้ถูกตรีตราว่าเป็นนายหน้าของจีนก็มีรายงานว่ากำลังซ่องสุมกำลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพอันน่าหวั่นไหวนี้ทำให้ราชสำนักพรรคประชาธิปัตย์และเหล่าขุนทหารต้องขยับใกล้ชิดกันมากขึ้นและราชสำนักก็ต้องยอมยกอำนาจบางส่วนแก่กองทัพก่อนพิธีราชาภิเษกภูมิพลลงนามในนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาล2ฉบับฉบับแรกให้อำนาจแก่รัฐบาลในการเคลื่อนย้ายกำลังพลในกรณีเกิดการลุกฮือของคอมมิวนิสต์และฉบับที่2ให้อำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกษัตริย์ก่อนนี่ครับก็ย้อนไปใช้นะครับกฎหมายที่ว่าโดยกฎไกลอัยการศึกนะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับก็กษัตริย์นะครับนะเขาเขียนไว้นะครับเขาก็ให้อำนาจของทหารเข้ามามีอำนาจอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็มาย้ำแต่ว่านะครับนี่ให้อำนาจเลยว่าไม่ต้องบอกขอความเห็นชอบจากกษัตริย์ก่อนนะการแบ่งปันอำนาจของกษัตริย์ทำให้เขากลายเป็นผู้ร่วมรบในศึกคอมมิวนิสต์รัฐบาลทรูแมนในวอชิงตันอนุมัติโครงการขยายความช่วยเหลือแก่ไทยโดยทันทีเป็นเงินก้อนแรก10ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับกองทัพดูอิทธิพลของกองทัพนะครับการเข้ามาแล้วมีอิทธิพลมากมายแล้วก็นะเคยชินกับการได้แบ่งผลประโยชน์ช่วยกันปล้นช่วยกันได้กลืนประเทศนะครับเป็นมาเฟียที่เป็นเสือนอนกินเนี่ยเพราะอำนาจมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนโน้นซึ่งนะครับในราชสำนักเองนะครับก็พยายามที่จะนะครับต้องอาศัยกองทัพเข้ามาช่วยที่สุดเขาก็ยึดกองทัพไปเป็นของเขานะครับ พิธีกรรมสุดท้ายของภูมิพลก่อนเดินทางกลับคือการเปิดสภาในวันที่1มิถุนายนมันเป็นวาระพิเศษเร่งจัดขึ้นมาเพื่อแสดงพันธะและฐานะสูงต่ำระหว่างกษัตริย์และนิติบัญญัติภูมิพลแต่งกายในชุดจอมพลเขากล่าวเตือนถึงความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ไม่แน่นอนและน่ากังวลในโลกและประเทศเพื่อนบ้านแต่เขาบอกว่าไทยดูดีกว่ามากและยังมีรูทางแจ่มใสแม้จะสวมบทบาทได้ยังไม่เป็นที่น่าประทับใจนักแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ตื่นตัวหูตากว้างไกลและเอาใจใส่ไม่ชัดเจนว่าเหตุใดเขาถึงต้องกลับไปอาจจะมีความคาดหวังว่าฝ่ายเจ้าจะสามารถเบียดขับพี่บูลและผู้ก่อการ2475ที่ยังเหลืออยู่ให้สิ้นอำนาจลงไปได้เสียก่อนที่ภูมิพลจะครองบัลลังก์อย่างถาวรโหนในราชสำนักเลือกวันที่6มิถุนายนเป็นวันเดินทางและก่อนถึงวันนั้นรังสิตก็ได้รับการแต่งตั้งกลับไปเป็นผู้สำเร็จราชการ
ภูมิพลใช้เวลา18เดือนสุดท้ายในต่างประเทศเหมือนหนุ่มฐานะดีที่เพิ่งแต่งงานทั่วไปหลังกลับมาถึงโลซานไม่นานสิริกิติ์ก็ตั้งท้องซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการสืบราชวงศ์ระหว่างนั้นทั้งสองก็ท่องไปทั่วยุโรปร่วมงานปาร์ตี้ชมคอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆพวกเขาดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดการเข้าชมวิมานลอยหรือกอนวิสวินของพวกเขาตอนต้นปี2494ถูก MGM นำไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ภูมิพลเลิกเรียนมหาวิทยาลัยขณะที่รับภาระงานเอกสารราชสำนักมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอยู่ภายใต้การชี้นำของรังสิตและองคมนตรีก็แปลว่าไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับในวันปีใหม่ของ2494เขาอัดเสียงลงเทปเพื่อนำไปออกอากาศทางวิทยุและกลายเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของเขาในการเรียกร้องความสามัคคีและความสงบสุขและเขายังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในเอเชียที่ขมึงตึงขึ้นมากเรื่อยๆด้วยจริงๆพวกเราถ้ามีคลิปเก่าๆของการจัดรายการของภูมิพลสมัยก่อนนะครับน่าจะเอามาแบ่งปันกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าเขาอ่านขนาดไหนชั้นเชิงขนาดไหนแต่ว่าไม่จบปริญญาตรีเนี่ยเขาไม่โง่ครับทางการเมืองเขานะระดับปริญญาเอกนะครับประวัติศาสตร์บอกว่านะชาติจะสิ้นสลายเมื่อคนในชาติขาดความสามัคคีแตกแยกแก่งแย่งซึ่งกันและกันเราขอให้ประชาชนไทยรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันและพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาตินี่ก็เป็นนะโลโก้สโลแกนของนะภูมิพลตลอดนะครับแล้วก็พูดมาตลอดนะตลอดช่วงที่พูดได้นะครับ5เมษายน2494ก่อนวันจักรี1วันลูกคนแรกของทั้งสองก็ถือกำเนิดเป็นหญิงได้ชื่อว่าอุบลเทพที่ได้รอคอยมา40ปีเพื่อทายาทที่แท้จริงจากกษัตริย์แล้วนับว่าเป็นความผิดหวังอยู่ไม่น้อยแต่กษัตริย์คนนี้ก็ยังมีความหวังมากกว่า3คนก่อนหน้าเขาที่กรุงเทพศึกระหว่างฝ่ายเจ้ากับฝ่ายพิบูลดำเนินต่อไปทั้งสองฝ่ายพยายามสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับตัวเองทวีวงผู้จัดการการเงินของวังเริ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆหนึ่งในนั้นกลายเป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบนที่ดินของครอบครัวใกล้วังสระปทุมสำนักงานทรัพย์สินตั้งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกับตระกูลล่ำซำและสำนักงานทรัพย์สินยังได้ขับไล่รัฐสภาออกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมอีกด้วยมันรุกคืบเอาเรื่อยๆครับขณะเดียวกันผินเผาและสริดที่ทะเยอทะยานและละโมบก็ต่างฝ่ายต่างแข่งกอบโกยความมั่งคั่งและสร้างอิทธิพลจากความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยสหรัฐที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆในเดือนมิถุนายน2493รัฐบาลตกลงที่จะส่งทหารไทย 4,000 นายและข้าว 40,000 ตันไปช่วยในสงครามเกาหลีที่เพิ่งอุบัติขึ้นคณะที่ปรึกษาทางทหารจากสหรัฐก็เดินทางมาพร้อมด้วยเงินอาวุธและทำการฝึกให้กองทัพไทยโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดนของเผ่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการปรากฏกำลังทหารของสหรัฐอย่างเปิดเผยซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอด25ปีที่ต่อมาสองฝ่ายทะเลาะกันเรื่องเงินเดือนของกษัตริย์และครอบครัวการที่ทั้งสองปฏิเสธที่จะกลับมาคลอดที่เมืองไทยหลังจากภูมิพลไปฝ่ายวังในสภาก็เสนอให้รื้อฟื้นพิธีเก่าสองอย่างก็คือพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสำหรับข้าราชการทุกคนและบรรดาศักดิ์อย่างหลวงและพระยาเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้สนับสนุนวังพี่บูลผู้เลิกประเพณีทั้งสองนี่เองเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง2483ก็ทำการขัดขวางแต่แล้วก็โดนเอาคืนในเดือนธันวาคม2493พี่บูลเสนอต่อรังสิตให้เขาได้พบกับภูมิพลสัปดาห์ละ1ครั้งและขอเข้าร่วมการประชุมองคมนตรีด้วยจะว่าไปข้อเสนอของพี่บูลนั้นก็ดูสมเหตุผลในอังกฤษราชินีและนายกรัฐมนตรีพบปะกันเป็นประจำและรัฐบาลก็สัมพันธ์โดยตรงกับคณะองคมนตรีแต่รังสิตปฏิเสธทั้งสองเรื่องไม่ยอมให้พิบูลเข้ามามีอิทธิพลในราชสำนักอันที่จริงพิบูลไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันกษัตริย์โดยสิ้นเชิงอีกต่อไปแล้วเขาปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของราชสำนักนำการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ในวาระต่างๆไม่ได้ขาดเขาประกาศให้วันเกิดของภูมิพลเป็นวันหยุด3วันในเดือนธันวาคม2493และในวันรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ดูจะยอมรับการยกความดีความชอบเรื่องประชาธิปไตยให้กับประชาธิปกอาจจะเป็นไปได้ว่าพิบูลกำลังแสวงหาไมตรีจากวังเพราะการคานอำนาจระหว่างเผ่าผินและสริดนั้นกระทำได้ยากยิ่งขึ้นทุกทีนะครับก็เป็นเรื่องทางการทหารนะครับตอนนั้นอำนาจเผ่าผินและก็สริดนั้นนะครับขึ้นมามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคณะราษฎรก็รู้สึกว่าจะเดิดโดดเดี่ยวมากขึ้นทุกทีนะครับปรีดีกับครับพี่บูลก็ถูกแยกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จำเป็นต้องไปพึ่งทางวังนี่แหละครับนะเป็นมันเป็นสมการทางอำนาจนะครับความสมดุลทางอำนาจ
จริงๆแล้วตอนที่ทหารเรือจับกุมตัวพิบูลในความพยายามก่อการรัฐประหารในเดือนมิถุนายน2494นั้นเหล่าขุนทหารทิ้งระเบิดโจมตีเรือที่เขาถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพิบูลเขาหนีรอดโดยการโดดลงน้ำและว่ายเข้าฝั่งได้อย่างหวุดหวิดพิบูลอาจจะสบช่องตอนต้นปี2494เมื่ออุปสรรคสำคัญคือรังสิตเสียชีวิตเมื่อ6มีนาคมการเสียชีวิตของรังสิตเป็นการสูญเขาเป็นลูกชายคนสุดท้ายของจุฬาลงกรณ์ที่ยังเหลืออยู่ฉลาดและกล้าแข็งที่สุดในหมู่เจ้าและแทบจะเป็นพ่อของอนันต์และภูมิพลผู้รับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการและหัวหอกฝ่ายเจ้าต่อจากเขานั้นก็คือธานีที่น่าเกรงขามถึงแม้จะไม่เชี่ยวทางการเมืองเท่ากระนั้นธานีก็พิสูจน์ตัวเองว่าเข้มเกือบเท่ารังสิตราวกลางปีเหล่าขุนทหารก็ต้องการอำนาจเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหารในยามฉุกเฉินตอนกลับมาในคราวแรกเขาเชื่อว่าภูมิพลยินยอมตกลงแล้วแต่ภูมิพลก็ไม่ยอมอาจารย์ด้วยคำแนะนำของธานีโดยหวังว่าเรื่องนี้จะถูกล้มเลิกไปเผ่าเดินทางไปเป็นครั้งที่2ในเดือนตุลาคมคราวนี้ได้รับการปฏิเสธตรงๆจนทำให้เหล่าขุนทหารเกรี้ยวโกรธพวกเขากำลังหมดความอดทนกำลังมากขึ้นเรื่อยๆที่ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศในกรุงเทพให้ย่ำแย่ลงไปอีกคือคดีการเสียชีวิตของอนันต์ที่หักมุมไปมาศาลตัดสินครั้งแรกในวันที่27กันยายน2494โดยยกฟ้องเฉลียวราชเลขาธิการและบุตรมหาดเล็กแต่พิพากษาชิดมหาดเล็กว่ามีความผิดคำพิพากษานี้เท่ากับว่าลบล้างข้อกล่าวหาต่อปรีดีแม้ว่าการลงโทษชิดเพียงคนเดียวนั้นจะอธิบายไม่ได้ก็ตามทั้งรัฐบาลและฝ่ายเจ้าต่างโกรธและขุ่นเคืองรัฐบาลจึงสั่งให้มีการไต่สวนใหม่นั่นทำให้สถานการณ์ยังไม่เหมาะสมที่ภูมิพลจะกลับมายังเมืองไทยอย่างเป็นการถาวรซึ่งวางแผนเอาไว้สำหรับต้นเดือนธันวาคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกบ่งบอกได้ว่าเขาจะเผชิญกับความปั่นป่วนแค่ไหนที่เมืองไทยในเดือนกรกฎาคม2494กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนถูกลอบสังหารในสเปนนั้นเผด็จการฟรานซิสโกฟรังโกพยายามเชิดดอนฮวนลูกชายของกษัตริย์อังฟรองโซที่ถูกเนรเทศเพื่อหาความชอบธรรมให้กับตนเองในญี่ปุ่นนั้นเกิดการเดินขบวนประท้วงต่อต้านกษัตริย์อย่างไม่เคยมีมาก่อนของนักศึกษาฝ่ายซ้ายจำนวน 3,000 คนจนทำให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะต้องถูกกักอยู่ในอาคารมหาวิทยาลัยอยู่ชั่วคราวเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ควรค่าแก่การสำเนียกวันที่29พฤศจิกายน2494ทันทีที่เรือของภูมิพลแล่นเข้าหน้าน้ำไทยผินและเผาและสริดก็ก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของตัวเองและริบอำนาจที่วางได้จากรัฐธรรมนูญ2492ไปเสียพี่น้องครับจบตอนนะครับพี่น้องเห็นว่านะกษัตริย์นั้นนะครับเขาอ่านเกมเขาอยู่บนเส้นได้นะความจะอยู่จะรอดนะครับแล้วการต่อรองอำนาจเขาต้องทำตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราบอกว่ากษัตริย์เขาใสบริสุทธิ์ซื่อบริสุทธิ์อุ้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่รักประชาชนนั้นนะครับคิดเสียใหม่นะครับมองเราจะเข้าใจปัจจุบันเล่นกินสนุกสนานแต่นั่นแสดงเห็นว่าเขามีเวลาที่จะสนุกสนานผ่อนคลายและได้เรียนรู้สิ่งที่เขาเรียนรู้นะช่วงไม่กี่ปีก่อนจะกลับประเทศไทยแล้วก็หลังจากที่กลับประเทศไทยแล้วก็กลับไปที่ยุโรปนะครับในเวลาประมาณปีกว่านั้นก็ทำให้เขาเนี่ยได้บรรลุถึงความจริงหลายอย่างแล้วยังมีที่ปรึกษาซึ่งต่อยอดกันมาเรียกว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องของรัชกาลที่5แล้วก็มานะครับธานีซึ่งนะครับรังสิตนะครับแล้วก็ธานีนะธานีแล้วก็รังสิตแล้วก็ธานีนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่นะเข้าใจผลประโยชน์ทางชนชั้นของสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะนั้นก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับก็เลือดเขาเลือดเดียวกันนะเขาก็ต้องรักษาชนชั้นของเขาเอาไว้แล้วก็แต่ว่ามันไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้เราเริ่มเห็นว่าคณะราษฎรนะถึงจะแผ่วไปแล้วแต่มันก็มีนะผลประโยชน์ทางการทหารซึ่งก็ต่างคนต่างก็จะแย่งกันเพียงแต่ว่าผู้จอมพลปอนั้นก็ถูกท้าทายโดยสฤษฎิ์เผ่านะครับแล้วก็ใครคนนะนะครับนะครับผินนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็จะไม่มีบทบาทในการรับใช้เจ้านะครับในช่วงต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นช่วงประมาณ 2,500 เป็นต้นไปแล้วช่วงนั้นเรื่องคอมมิวนิสต์ยิ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นบทบาทของภูมิพลบารมีของภูมิพลมันจึงนะครับอธิบายได้ว่าทำไมนะครับวันนี้คนไทยจึงหลงไหลและไม่เข้าใจว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองนั้นกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายของเขาซึ่งนะครับพัฒนาผ่านการเวลามาถึงเกือบ70ปีนั้นนะครับถึงสามารถจะทำการได้ดั่งใจนะครับเพราะเขาได้ครอบงำทุกอนูทุกส่วน
ขณะที่ประชาชนก็ไปหลงสนับสนุนเขาโดยหารู้ไม่ว่านะครับมันเป็นระบอบเผด็จการนะศักดินาอภิสิทธิชนนิยมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับรู้ว่าดีมีประโยชน์พี่น้องอย่าได้นะครับฟังคนเดียวแต่นี่นะครับหนังสือเล่มนี้ถูกแบนนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยถ้าพี่น้องเผยแพร่ก็ขอให้เผยแพร่กันอย่างชาญฉลาดนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากผมเพียงดินรักไทยนะครับขอบคุณเจ้าของผลงานผู้แปลและผู้มีส่วนทุกท่านขออานิสงส์ที่ท่านได้ทำงานชิ้นที่มีประโยชน์นี้จงทำให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีความสุขความเจริญปลอดภัยในทุกสถานมีชัยชนะในกิจการงานของท่านจงทั่วหน้ากันเทอญสวัสดีครับ